นึ่งเขาบ่ได้ก็จักว่าเป็นยังอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจตีชัยลงก่อนนะครับวันนี้เรามาซ้อมใหญ่เสมือนจริงกับคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มทีมงานทุกคนเต็มที่มากๆรวมถึงผมเองก็พร้อมมากๆที่จะเอาไว้ไปโชว์ในวันที่26ที่จะถึงนี้เพื่อให้พี่น้องทุกคนได้รับความสุขให้มากที่สุดเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างตามมาเลยครับระหว่างเพลงนี้กับเพลงที่แล้วอันไหนเหนื่อยกว่ากันปอนปอนจะเหนื่อยกว่าครับปอนปอนจะเป็นอารมณ์ที่มันดูจริงจังเป็นเพลงที่ความรู้สึกที่เราอินเนอร์ที่เราต้องปล่อยออกไปจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราตั้งใจมากนะแล้ววันนี้กับเพลงนี้ที่เราจะส่งให้คนฟังเนี่ยเราจริงใจมากนะกับสิ่งที่เราอยากจะนำเสนออะไรเงี้ยครับแต่ว่าอย่างเบาบางเนี่ยมันเป็นแบบง้อสาวอะครับเล่นๆขี้เล่นทะลึ่งตึงตังไปอะไรฟีลลิ่งมันก็จะต่างกันมันก็เลยทำให้เพลงนี้มันจะรีแลกซ์มากกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เราแบบจะซ้อมแบบเหมือนจริงกันใช่ครับพูดง่ายๆว่าทุกอย่างเหมือนจริงใช่ครับก็คือรันทูจริงเราจะเหมือนเราอยู่บนโลกไปไหนก็ไม่รู้ที่ทีมงานได้จัดเตรียมไว้มันสามารถเนรมิตได้ในก็เป็นครั้งแรกของวงการลูกทุ่งที่ทำเพลงก็ต้องไปรอติดตามกันแล้วก็เพลงที่ผมกับน้องนะครับจะฟีเจอริ่งร่วมกันบนเวทีคอนเสิร์ตวันนี้ก็คือเพลงคนที่ลืมเขาบ่ได้ก็จักว่าเป็นยังจะเปิดแกล้งพี่ดูว่าร้องว่ายังไงทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กับทีมพาราไดซ์แบงคอกนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับเพลงถามความรู้สึกอาจารย์หน่อยครับสนุกมากครับแล้วก็เดี๋ยวตอนที่ลุยกันจริงๆก็น่าจะมันมากครับตรีเนี่ยเป็นคนร้องเพลงเยี่ยมมากร้องเพลงได้หลายแนวเสียงอย่างนี้ทึ่งมากๆเลยก็จริงๆก็มาร่วมไงครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติที่พวกเราได้มาร่วมนะครับทำโปรเจกต์พิเศษมาฟีเจอริ่งทำเพลงเวอร์ชั่นของพวกเรามาผสมกับตรีก็รู้สึกว่าสนุกมากครับผมตรีนี่เขาเป็นคนพูดอีสานได้ชัดเจนมากนี่คือผมชอบตรงนี้ถึงมาอยู่กรุงเทพนานก็ไม่ลืมต้องเป็นสัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ขอให้สำเร็จครับผมขอบคุณอาจารย์ครับผมอยากจะบอกว่านะครับตัวผมเองเต็มที่มากนะครับอาจารย์ก็เต็มที่และทุ่มเทเพื่อผมมากนะครับเพราะว่าดนตรีอาจารย์อาเลนใหม่ทำใหม่หมดเลยนะครับมันว้าวมากมันเป็นเพลงที่แบบเหมาะกับเทศกาลจริงๆอะไรเงี้ยครับผมหวังว่าผลงานเพลงเขาไปนั่งอยู่ในหัวใจแฟนๆสุขุสุขคนนั่งกันละกันนะครับเสร็จลงไปแล้วนะครับสำหรับการซ้อมใหญ่นะครับเสมือนจริงของคอนเสิร์ตของตรีนะครับในวันที่จะโชว์ในวันที่26ตรีชัยณรงค์ปอนปอนสเตจนะครับก็ยังไงก็ฝากทุกๆคนนะครับติดตามแฟนเพจ Facebook ของตรีชัยณรงค์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการเคลื่อนไหวของตรีชัยณรงค์นะครับสำหรับวันนี้การซ้อมสำเร็จลุล่วงไปได้ดีไว้พบกันใหม่ในวันที่26ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ